ซาเสียวเอีย้์เกเล้งนนพรัตสตรีที่น่ากลัวหญิงงามที่เปลืยเปล่านางหนึ่งนั่งคลอเคลียอยู่ข้างกายท่านระบายลมหายใจอยู่ริมโสดของท่านนี่นับเป็นสภาพอันวาบหวามปานใดเป็นรสชาติที่ละมุนละไมถึงเพียงไหนหากบอกว่าอี้จับซาไม่หวั่นไหวใจคงเป็นการหลอกลวงคนมิเพียงแต่ผู้อื่นไม่ยอมเชื่อ แม้กระทั่งเขาเองก็ไม่เชื่อต่อให้เขาทราบว่าสตรีนางนี้มากอันตรายอันตรายราวกับภูเขาไฟที่แตกประทุได้ลูกหนึ่งมากว่าเขาไม่หายใจไม่สูดดมกลิ่นหอมที่ระเหยจากเรือนกายของ,งานางแต่ว่าอี้จับซาไม่สามารถบังคับไม่ให้ตัวเองหวั่นไหวใจหัวใจของเขาเต้นแรงยิ่งหากแม้นเขาทราบแต่แรกว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้เขาคงไม่ขึ้นรถม้าคันนี้จริงๆ แต่ตอนนี้เขาขึ้นมาแล้วที่ริมโสดของเขามีเพียงมีลมหายใจพวยพุ่งใส่ทั้งย่างแววเสียงกระซิบของสิคอหนังดังว่าท่านชไหนไม่มองดูข้าพเจ้าท่านไม่กล้าหรืออีจับซาลืมตาจ้องมองนางสิคอนังแย้มยิ้มแล้วกล่าวเสียงหยาดเยิ้มว่าท่านนับว่ายังเป็นบุรุษผู้หนึ่งนับว่ายังมีกำลังขวัญอยู่บ้างอีจับซาฝืนยิ้มพลางกล่าวว่า แต่ต่อให้เราจ้องมองสามวันสามคืนก็ยังดูไม่ออกสิขอหนังถามว่าดูอันใดไม่ออกอีจับซากล่าวว่าดูไม่ออกว่าท่านนับเป็นคนหรือไม่สิขอนังกล่าวว่าท่านสมควรดูออกนางยืดอกขึ้นเหยียดเท้าทั้งสองออกกล่าวว่าหากข้าพเจ้ามิใช่คนเป็นอะไรขอเพียงเป็นคนที่มีดวงตาอย่างนั้นสมควรดูออกว่านางมิเพียงเป็นคน ทั้งยังเป็นสตรีเป็นสตรีที่มีชีวิตมีหนำซ้ำยังเป็นสตรีในสตรีทุกตารางนิ้วล้วนเป็นสตรีอี้จับซากล่าวว่าท่านขายเป็นสตรีนางหนึ่งแต่การกระทํำของท่านไม่ขายสิคอหนังกล่าวว่าท่านขบคิดไม่เข้าใจว่าข้าพเจ้าฉนัยทำเช่นนี้อี้จับซากล่าวว่าหากเราขบคิดออกเราคงไม่ใช่คนแล้วสิคอหนังย้อนถามว่า ท่านเห็นว่าข้าพเจ้าขี้เริ้วยิ่งอี้จับซาตอบว่ายังไม่ขี่ริ้วนักสิขอนังถามอีกว่าข้าพเจ้าชรายิ่งอี้จับซาตอบว่ายังไม่ชราสิขอนังถามอีกว่ามีข้อตำหนิอันใดหรือไม่อี้จับซาตอบว่าไม่มีสิขอนังจึงกล่าวเคยมีสตรีชมชอบท่านหรือไม่อี้จับซาตอบว่ามีอยู่หลายคนสิขอนังกล่าวว่า อย่างนั้นท่านประหลาดใจอันใดอีจับซากล่าวว่าหากท่านเป็นสตรีอื่นเราไม่เพียงไม่ประหลาดใจทั้งยังไม่เกรงอกเกรงใจน่าเสียดายท่านสิคอนังถามว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างไรอีจับซากล่าวว่าท่านมีสามีแล้วสิคอนังกล่าวว่าสตรีจะช้าเร็วต้องแต่งงานหลังจากที่แต่งงานต้องมีสามีคำพูดนี้ฟังดูคล้ายวาจาไราสาระ แต่ว่ามิใช่หนึ่งเพราะนางกล่าวสืบต่อคือหากว่าผู้ที่นางแต่งงานด้วยมิใช่คนนางถือว่ามีสามีหรือไม่นางตั้งคำถามอีกว่าหากสตรีนางหนึ่งแต่งให้กับสุกรตัวหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งท่อนไม้ท่อนหนึ่งนางถือว่ามีสามีหรือไม่อีจับซาไม่ทราบตอบว่าไครดีได้แต่ย้อนถามว่าแห่โอแชเป็นสุกรสิขอนังปฏิเสธว่ามิใช่ อี้จับซาถามสืบต่อเป็นท่อนไม้สีขอหนังปฏิเสธว่ามิใช่เช่นกันอี้จับซาจึงกล่าวอย่างนั้นมันเป็นสุนัขสีคอหนังทอดถอนใจกล่าวว่าหากมันเป็นสุนักกลับดีกว่านี้อี้จับซาต้องถามว่าเพราะเหตุใดสีคอหนังกล่าวว่าเพราะว่าสุนัขอย่างน้อยอยังล่วงรู้จิตใจของผู้คนอยู่บ้างนางขบริมฝีปากด้วยความคับแค้นและขมขืน่นกล่าวสืบตอ แห่โหอแย่ยังเกียดคร้านกว่าสุกรชื่อด้านกว่าท่อนไม้ตะกัดคนยิ่งกว่าสุนัขผ่านแท้งวางท่าเขื่องโขข้าพเจ้าแต่งให้กับมันสามปีคิดใกล้หลบลี้หนีหน้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอีจับซากล่าวถามว่าท่านชไหนไม่หลบหนีสิคอนังกล่าวว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีโอกาสมาก,ก่อนปกติแล้วมันไม่ยินยอมให้ข้าพเจ้าไปจับมันแม้สักก้าวเดียว อี้จับซาควานหาสุราที่ยังดื่มไม่หมดสิ้นขวดนั้นเขาคิดใช้ขวดสุราอุดปากตัวเองเนื่องเพราะเขาไม่ทราบว่าสมควรกล่าวว่ากะไรดีขวดสุราอยู่ด้านตรงข้ามกับอี้จับซาแต่ว่าอี้จับซาไม่สามารถใช้ขวดสุราอุดปากตัวเองเนื่องเพราะปากของเขาถูกอีกสิ่งหนึ่งปิดประทับไว้เป็นสิ่งที่ทั้งหอมกรุ่นทั้งนุ่มนิ่มสิ่งหนึ่ง บุรุษส่วนใหญ่พอถูกวัตถุสิ่งหนึ่งปิดประทับไว้มักมีปฏิกิริยาประการหนึ่งปฏิกิริยาของทารกแรกเกิดประการหนึ่งแต่ว่าปฏิกิริยาของอี้จับซากับแตกต่างไปปฏิกิริยาของเขาขายปรากฏงูพิษตัวหนึ่งช้อนชัยเข้าปากเป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงยิ่งปฏิกิริยาเช่นนี้ผิดปกติวิสัยอยู่บ้างและสร้างความขุ่นข้องหมองใจแก่ผู้คนไม่น้อย สีขอหนังขายมีโทสะขึ้นมานางถอนริมฝีปากจากมากล่าวว่าข้าพเจ้ามีพิษหรืออีจับซากล่าวว่าคล้ายกับไม่มีสีขอหนังถามอีกว่าท่านมีหรืออี้จับซาตอบว่าคาดว่าไม่มีเช่นกันสีขอหนังจึงกล่าวอย่างนั้นท่านกลัวอันใดอีจับซากล่าวว่าเราเพียงต้องการทราบเรื่องหนึ่งสีขอหนังถามว่าเรื่องอันใดอีจับซากล่าวว่า เราต้องการทราบว่าท่านต้องการให้เราทําอะไรสิขอนังย้อนถามว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้เพียงเพราะข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทําอะไรให้แก่ข้าพเจ้าอี้จับซายิ้มเล็กน้อยความหมายของการยิ้มเล็กน้อยคือการยอมรับสิขอนังมีโทสะแล้วมีโทสะจริงๆมีโทสะอยู่คนเดียวน่าเสียดายการมีโทสะคนเดียวไม่มีความหมายเท่าไหร่ดังนั้นในที่สุด นางบอกความจริงออกมาว่าซึ่งความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าคิดหลบลี้หนีหน้าข้าพเจ้าหลบหนีมาเจ็ดครั้งแล้วอีจับซาส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามสีขอนังกล่าวว่าท่านลองคาดเดาว,ว่าข้าพเจ้าถูกจับตัวกลับไปกี่ครั้งอีจับซากล่าวว่าเจ็ดครั้งสีขอนังทอดถอนใจกล่าวว่าแฮโหแชร์ผู้นี้ไม่มีความสามารถอื่น แต่มีความสามารถข้อหนึ่งคือไม่ว่าข้าพเจ้าจะหลบหนีไปถึงที่ใดมันมีปัญญาจับตัวข้าพเจ้ากลับไปอีจับซายิ้มอีกรากล่าวว่านับเป็นความสามารถไม่น้อยสิคอนังกล่าวว่าดังนั้นคราครั้งนี้มันจะช้าเร็วต้องหาตัวข้าพเจ้าพบดีที่คราครั้งนี้แตกต่างไปอีจับซาถามว่าแตกต่างที่ใดสิคอนังกล่าวว่าคราครั้งนี้เมื่อมันจับตัวข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าเป็นคนของท่านแล้วนางไม่รอให้อี้จับซาปฏิเสธชิงอธิบายว่าอย่างน้อยมันเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนของท่านแล้วอีจับซาไม่ได้ยิม้มแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ว่าผู้ใดเห็นคนทั้งสองอยู่ในสภาพเช่นนี้ต้องไม่มีความคิดเป็นอย่างอื่นแน่นอนสิคอนังกล่าวว่ามันผู้นี้ยังมีความสามารถอีกข้อหนึ่งคือมันหึงหวงยิ่ง ความสามารถข้อนี้มีอยู่ในบุรุษแทบทุกรูปนามสิขอนังกล่าวสืบตอบดังนั้นมันพอเห็นสภาพของพวกเราเช่นนี้จะต้องฆ่าท่านแน่นอนอีจับซาได้แต่ยอมรับสิขอนังกล่าวว่าหากผู้อื่นคิดฆ่าท่านมีหนำซ้ำคิดฆ่าท่านให้จงได้ท่านจะทำอย่างไรนางตอบคำถามข้อนี้เองว่าท่านย่อมได้แต่ฆ่ามันอีจับซาทอดถอนใจ ตอนนี้เขานับว่าเข้าใจความหมายของนางแล้วสิขอนังกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าแต่ว่าท่านไม่ต้องทอดถอนใจเนื่องเพราะท่านไม่ได้เสียเปรียบมีบุรุษมากมายยินยอมฆ่าคนเพื่อสตรีเช่นข้าพเจ้าอีจับซากล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อว่ามีบุรุษมากมายที่ยินยอมแต่ว่าเราสิขอนังชิงกล่าวว่าท่านก็เช่นเดียวกันอีจับซาถามว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นเช่นเดียวกัน ซิคอน้งกล่าวว่าเพราะว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านไม่มีทางเลือกอื่นอีกนางยกมือโอบรอบคอของอี้จับซากล่าวสืบต่อเมื่อถึงเวลานั้นท่านไม่ฆ่ามันมันก็จะฆ่าท่านดังนั้นตอนนี้ท่านมีสู้นางไม่ได้กล่าวต่อไม่ใช่เป็นเพราะมีของสิ่งหนึ่งอุดปากนางเอาไว้หากแต่นางใช้ริมฝีปากปิดปากของผู้อื่นคราครั้งนี้อี้จับซาม่ได้ดถือนางเป็นอสรพิษ ครั้งนี้เขาได้คิดแล้วน่าเสียดายในยามนั้นม้าที่ลากเทียมรถพลันแผดเสียงร้องด้วยความแตกตื่นอีจับซาเหลียวคว่บไปก็เห็นล้อรถข้างหนึ่งหมุนกลิ้งผ่านข้างรถม้าพวกเขาไปอย่างเบึ้งหน้าเป็นล้อประจำรถม้าของพวกเขาคันนี้เองขณะที่อีจับซาเหลือบเห็นล้อรถข้างนั้นหมุนกลิ้งออกไปรถม้าของพวกเขาก็ถมไปยังข้างทางแล้วค่อยล้มคลืนลง รถม้าพอล้มลงหน้าต่างรถพลิกตลบขึ้นกลายเป็นอยู่บนสิขอนังทอดถอนใจกล่าวว่าท่านดูมันมีความสามารถจริงหรือไม่อีจับซาฝืนยิ้มพลังกล่าวว่าใช่แล้วแห่โฮแชเป็นทายาทตระกูลใหญ่ทายาทตระกูลใหญ่มักได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีน้อยครั้งจะกล่าวคำหยาบคายต่อให้ตอนที่ร้องบอกให้ผู้อื่นใส่หัวไป มักจะกล่าวคำว่าเชิญแต่ไม่ว่าผู้ใดก็มีช่วงเวลาที่เสียบุค,คลิกไปตอนนี้แโฮโหแชร์อยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้จนบัดนี้แโฮโวแชร์ยังไม่ได้กระโดดปราดขึ้นส่งเสียงแผดร้องด่าทอเพียงกระด่าว่านางแพทย์สยาใสหัวออกมาสิขอนังเชื่อฟังวาจายิ่งเมื่อให้นางออกไปนางก็ออกไปในบัดดลบนเรือนร่างนางไม่มีผ้าผ่อนปกปิดกายแม้สักชิ้นเดียว แโฮโหแชร,ร้อนใจขึ้นมาขู่คำรามว่าห้ามมิให้ออกมาสิคอนังทอดถอนใจกล่าวว่าท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าอยู่ในโอวาทของท่านตลอดมาแต่ตอนนี้ท่านสั่งให้ข้าพเจ้าใส่หัวออกไปทั้งสั่งห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าออกไปข้าพเจ้าควรทำอย่างไรดีใบหน้าที่ขาวซีดของแโฮโหแชขุ่นแค้แนจนกลับกลายเป็นม่วงขำ่ำฉีหน้าอี้จับซาร้องว่าเจ้าเจ้า เขาความจริงไม่ใช่คนช่างเจรจาตอนนี้ทั้งร้อนรุ่มทั้งขุ่นแค้แนกระทั่งพูดยังพูดไม่ออกสีคอหนังหันไปกล่าวกับอี้จับซาว่าดูท่าเขาต้องการให้ท่านใส่หัวออกไปอี้จับซากล่าวว่ามิใช่เด็ดขาดสีคอหนังทวนคําว่ามิใช่อี้จับซากล่าวว่าเพราะว่าเราทั้งไม่ใช่นางแพทย์สยาทั้งไม่รู้จักใส่หัวออกไปยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวสืบตอ เราทราบว่าแฮโห่โงจือ้อเป็นผู้มีการศึกษาหากต้องการให้ข้าพเจ้าออกไปต้องกล่าวคำเชิญอย่างเกรงอกเกรงใจใบหน้าม่วงํำของแฮโห่แชร์กับกลายเป็นขาวซีดอีกครั้งกำมัดแนบแน่นกว่าเดิมกำมัดแนบแน่นกล่าวว่าเชิญเชิญเขากล่าวคำเชิญ1718คําอี้จับซาเดินออกมาแล้วเขายังกล่าวไม่หยุดยัง้งอี้จับซาจึงถามว่า ท่านที่แถเชิญให้เราทำอะไรแฮ่โฮแช่กล่าวว่าเราเชิญเจ้าไปตายเส้นทางเบื้องหน้าที่ห่างไปจอดไว้ด้วยรถม้าคันหนึ่งบนประตูรถยังประทับตาสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลแฮ่โฮเด็กชายและคนขับรถล้วนนั่งอยู่บนที่นั่งคนขับถลึงตาใส่อี้จับสาคนขับรถเป็นชายชาราผมหงอกขาวทั้งผอมทั้งเล็กผู้หนึ่งไม่ทราบยึดอาชีพนี้มานานกี่ปี ยามควบขับรถม้าต้องไม่เป็นรองเด็กหนุ่มวัยชกันเด็กชายนั้นมีฝีมือประเปรียวแสดงว่าฝึกวิชาบูมาแต่ว่าพวกเขาไม่มีปัญญาช่วยเหลือแฮโฮแชได้ดังนั้นผู้ที่อี้จับซาต้องรับมือมีแต่แฮโฮแชคนเดียวเพียงอาศัยแต่แฮโฮแชคนเดียวกระบี่เล่มเดียวอี้จับซายังไม่นำพาอี้จับซาเพียงรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องมาดว่าเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อแฮโฮแช แต่เพื่อสตรีนางหนึ่งหากให้ฆ่าสามีของนางอีจับซาไม่มีเวลาขบคิดใกล้ครวนปริปตานั้นกระบี่พันอสรพิษของแห่โฮแชขายงูพิษร้อยพันตัวที่พกพาฝนสีเงินเต็มท้องฟ้าจู่โจมมาถึงอีจับซาความจริงสามารถใช้กระบวนท่าหนึ่งท่าใดใน13กระบี่คร่าชีวิตคลี่คลายท่าจู่โจมนี้แต่แล้วเขาพลันบังเกิดความคิดประหลาดประการหนึ่งขึ้น คนหนุ่มไร้ใจใช้อีกาเป็นเครื่องทดสอบกระบี่เหตุใดเขาไม่สามารถฉวยโอกาสนี้ทดสอบอนุภาพของท่ากระบี่ซาเสียวเอียขณะที่อี้จับซาบังเกิดความคิดเช่นนี้กระบี่ของเขาก็สะบัดออกด้วยทวงท่าเป็นธรรมชาติดุดสายลมและบันเจิดเฉิดฉันดังอาทิตย์สนธยาอี้จับซาใช้ออกด้วยท่ากระบี่ของซาเสียวเอียท่ากระบี่นี้ยังไม่ช่ำชองนักแม้แต่ตอนที่ตัวเองใช้ออก ยังไม่รู้สึกถึงอนุภาพของมันหลังจากนั้นเขารู้สึกได้ในบัดจนสภาวะจู่โจมราวงูพิษของแห่โฮแชร์พลันแตกดับสลายไปใต้ประกายกระบี่ที่เป็นธรรมชาติดุดสายลมขายกับปุยนุ่นถูกลมวสันพัดปลิวกระจายเสมือนหนึ่งหิมะน้ำแข็งถูกแสงอาทิตย์หลอมละลายร่างของแห่โฮแช่ก็ถูกกระแทกปลิวลิ้วออกไปลอยลิ้วไปเจ็ดปดวา ร่วงฟาดลงบนหลังคารถของตัวเองอีจับซาใจหายว่าคนขับรถสูงอายุรีบไปดูแลแห่โฮชร์เด็กชายนั้นกับเบิกตากลมโตมองดูอีจับซาอย่างตื่นตระหนกสิขอหนังทอดถอนใจยิ้มพลางทอดถอนใจเสียงทอดถอนใจเป็นการแซงมารยารอย,ยิ้มกลับเกิดจากใจจริงนางแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่า คิดไม่ถึงเพลงกระบี่ของท่านยังสูงล้ำกว่าที่ข้าพเจ้าคาดคิดไว้อีกอีจับซาทอดถอนใจยิ้มพลางกล่าวว่าเราเองก็คิดไม่ถึงเสียงทอดถอนใจของเขาไม่แปลกปลอมรอยยิ้มกลับเต็มฝืนอีจับซาทราบแน่แก่ใจว่าหากตัวเองใช้ออกด้วย13ามกระบี่ฆ่าชีวิตไม่ว่าเป็นกระบวนท่าใดต้องไม่มีอนุภาพถึงเพียงนี้หากไม่ได้รับการชี้แนะจากม่องชยงชิว,ชว อี้จับซาจะต้านทานรับท่ากระบี่นี้อย่างไรตอนนี้ต่อให้อี้จับซาสามารถโค้นซาเสียวเอียรท่ายแพ้ชัยชนะนั้นยังมีรสชาติอันใดจิตใจอี้จับซาขมฝาดอยู่บ้างวกข้อมือสอดกระบี่คืนฝักมีคาดเมื่ออี้จับซาเงยหน้าขึ้นแโฮโหแชก็ยืนอยู่ที่เบื้องหน้าใช้สายตาที่เย็นชาจับจ้องมองมาอี้จับซาทอดถอนใจคำหนึ่งกล่าวว่าท่านยังคิดทำอะไร แฮโหแชร์กล่าวย้ำคำเดิมว่าเชิญอีจับซาถามว่ายังคงเชิญเราไปตายแฮโหแชร์กลับสะกดจิตใจไว้ได้กล่าวเสียงทุ้มหนักว่าถ้ากระบี่ที่ท่านใช้ออกเมื่อครู่นับเป็นเพลงกระบี่ที่ไร้ผู้ต่อต้านอี้จับซาไม่สามารถปฏิเสธได้นี่มิเพียงเป็นความสัตย์จริงทั้งยังเป็นคำเยินยอแต่อี้จับซาพอฟังกลับบังเกิดความคับข้องใจ เนื่องเพราะนั้นไม่ใช่เพลงกระบี่ของเขาแฮโหแช์ hey, oh, กล่าวอีกว่าการมาของเราครั้งนี้ยังคิดรับทราบท่ากระบี่ของท่านเมื่อครู่อีกครั้งอี้จับซาถามย้ำว่าท่านยังคิดรับท่ากระบี่นั้นแฮโหแชรับคำคราหนึ่งอี้จับซายิ้มแล้วเขาไม่ได้ฝืนยิ้มแต่ว่ารอยยิ้มชนิดนี้เป็นการปกปิดชนิดหนึ่งเด็กน้อยนี้ยังคิดทดลองรับท่าเพลงกระบี่นั้นหากไม่ใช่เสียสติไป คาดว่าคงบังเกิดความมั่นใจขึ้นมาแฮโหแชดูไปไม่คล้ายคนเสียสติหรือว่าแหฮโหแชนึกหาวิธีทำลายท่าเพลงกระบี่นั้นออกมาอี้จับซาหวันไหวใจขึ้นมาเขาก็ต้องการดูว่าในโลกยังมีวิธีอื่นใดสามารถทำลายท่ากระบี่นั้นแฮโหแชยังรอคอยคำตอบของอี้จับซาอี้จับซากล่าวเพียงคำเดียวว่าเชิญคำพูดพอกล่าวแฮโหแชก็ลงมือ กระบี่พันอสรพิษกับกลายเป็นงูเงินเต็มท้องฟ้าอีกรากระบี่นี้ดูไปคล้ายเป็นท่าหลอกล่ออีจับซาดูออกแต่ว่าไม่นำผาไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามใช้ออกด้วยท่าหลอกล่อหรือจริงจังท่าเพลงกระบี่ของซาเสียวเอีย้ยลลวนรับมือได้คราครั้งนี้อีจับซาใช้ออกด้วยความช่ำชองกว่าเดิมขณะที่อีจับซาสะบัดกระบี่และเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงพลันบังเกิดเสียงกริก๊ก งูเงินเต็มท้องฟ้าหลอมรวมเป็นกระบี่เล่มหนึ่งปลายกระบี่ผนึกรวมตัวจากนั้นโถมแทงกระบี่ออกเป็นกระบี่ที่รวบรัดกระชับรวบรัดและทื่อด้านแต่แทงใส่ช่องว่างเพียงหนึ่งเดียวในท่ากระบี่ของซาเสียวเอียอีจับซาบังเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาวิธีทำลายท่ากระบี่ของแ่โฮแช่แับเป็นวิธีเดียวกับอีจับซาใช้ออกต่อหน้ามอหยงชิวชิวแม้แต่มอหยงชิวชิวยังยอมรับว่า นี่เป็นวิธีทำลายท่ากระบี่ของซาเสียวเอีย้์แฮโหแชร์กับใช้วิธีทำลายที่อี้จับซานึกออกมาจู่โจมสังหารอี้จับซาตอนนี้อี้จับซาใช้ท่ากระบี่ออกแล้วกระทั่งคิดเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าอี้จับซาต้องตายใต้ท่ากระบี่ที่เขาคิดค้นขึ้นเองอี้จับซายังไม่ตายเขาทราบดีว่าในท่ากระบี่ที่ตัวเองใช้ออกมีช่องโหว่ทราบดีว่า ฝ่ายตรงข้ามแทงใส่จุดตายนี้แต่กระบี่ของฝ่ายตรงข้ามพอแทงใส่จุดตำแหน่งนี้ท่ากระบี่ที่เขาใช้ออกพันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เขาเองก็คาดคิดไม่ถึงและไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่เขาคิดขนขึ้นนั่นเป็นความเปลี่ยนแปลงในความเปลี่ยนแปลงของตัวกระบี่นี้เองคล้ายกับสายทานน้ำตกที่ไหลหลั่งลงจากภูเขาสูงขณะที่ไหลหลั่งลงมาท่านมองเห็นช่องว่างชัด แต่รอจนท่านยื่นมือออกสายน้ำก็ถมช่องว่างนั้นจนเต็มแล้วเสียงติงคราหนึ่งกระบี่พันอสรพิษหักสะบันกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยแห่โห o แชก็ถูกกระแทกปลิวเลี้วไปอีกคราลอยลิ้วไปไกลกว่าเดิมคราครั้งนี้คนขับรถสูงอายุก็มองดูอี้จับซาอย่างตื่นตระหนกกลับลืมเลือนรุดไปดูแห่โหแชสิขอนางม่เพียงหัวรอทั้งยังปรบมือเป็นเชิงชมเชย แต่หัวใจของอี้จับซากลับตกวูบลงตกลงถึงส้นเทา้าตอนนี้เขาค่อยเข้าใจว่าช่องโหว่ในท่ากระบี่ของซาเสียวเอียไม่นับเป็นช่องโหว่หมายความว่าในโลกไม่มีผู้ใดทำลายท่ากระบี่นี้ได้ไม่มีโดยเด็ดขาดหากแม้นอี้จับซาคิดทำลายรังแต่รนหาที่ตายหากคนหนุ่มไร้น้ำใจรุดไปคงต้องตายแน่นอนหากสามารถทำลายท่ากระบี่นี้ นับเป็นเกียรติของอี้จับซาหากแม้นไม่สามารถทำลายได้ผู้ตายก็สมควรเป็นอี้จับซาแหฮโหแชนอนกับพื้นไม่สามารถลุกขึ้นมุมปากปรากฏโลหิตไหลซึมคนขับรถสูงอายุกับเด็กชายนั้นหลวนแตกตื่นตะลึงลานแต่ว่าม้าที่ลากเทียมรถยังเป็นปกติสุขไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกว่านั่นเป็นม้าที่ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดีอีจับซาคิดรุดไปแย่งชิงม้าเทียมรถ เขายังคิดรีบรุดไปยังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้ามากว่ารุดไปหาที่ตายยังคงรุดไปเขาไม่อาจปล่อยให้คนหนุ่มไร้น้ำใจตายแทนเขาเพราะว่าเขาเป็นชาวบูลิมชาวบูลิมมักมีความคิดอ่านของตัวเองในยามนั้นอี้จับซาได้ยินเสียงกระแอมไอดังขึ้นคนจอนจัดที่สวมใส่เสื้อผ้าขาดวินซอมซ้อตลอดทั้งร่างทั้งสกปร,รกทั้งเหม็นคลุ้งผู้หนึ่งส่งเสียงไอ้พลางเดินออกจากในดงไม้ เมื่อครูพวกเขาไม่เห็นคนผู้นี้เมื่อครู่นี้ในดงไม้ค้ายไม่มีคนแต่ยามนี้คนผู้นี้กลับเดินออกมาจากในดงไม้คนจรจัดเดินช้ายิ่งส่งเสียงไอรุนแรงยิ่งเมื่อครู่เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดประกายกระบี่คล้ายสายรุ้งเกลื่อนฟ้าแต่ว่าเขาคล้ายมองไม่เห็นยามนี้มีผู้คนมากหน้าหลายตาเขาก็คลายมองไม่เห็นไม่ว่าหญิงงามที่เปือยเปล่า ซึ่งโผล่ร่างออกนอกหน้าต่างรถครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งมือกระบี่แห่งยุคซึ่งยังถือกระบี่ที่แผ่รังสีการฆ่าฟันกำมัน่นเขาล้วนมองไม่เห็นในสายตาของเขาคล้ายเพียงมองเห็นคนผู้หนึ่งมองเห็นคนขับรถสูงอายุที่ทั้งผอมทั้งเล็กนั้นคนขับรถสูงอายุขดตัวเป็นก้อนกลมตัวสั่นง,งันงกตลอดเวลาคนจอนจัดส่งเสียงไอไม่หยุดยั้งเดินช้าๆเข้าไปพลันหยุดยั้งลง หยุดยืนที่หน้ารถคนขับรถสูงอายุตื่นตระหนกกว่าเดิมมองดูอีกฝ่ายอย่างตื่นตระหนกคนจรจัดหยุดการไอพลันยิ้มให้แก่คนขับรถสูงอายุกล่าวว่าประเสริฐคนขับรถสูงอายุทวนคำประเสริฐอันใดประเสริฐคนจอนจัดกล่าวว่าท่านประเสริฐคนขับรถสูงอายุกล่าวว่าเราประเสริฐที่ใดคนจอนจัดกล่าวว่าท่านประเสริฐทุกสิ่ง คนขับรถสูงอายุฝืนยิ้มอย่างไม่ทันเอ่ยปากคนจอนจัดกล่าวอีกว่าเมื่อครูหากท่านเข้าไปตอนนี้คนผู้นั้นคงตายแล้วไม่ทันกล่าวจบเริ่มส่งเสียงไออีกกาเดินจากไปอย่างชัดๆาคนขับรถสูงอายุมองดูอีกฝ่ายด้วยความตื่นตระหนกทุกผู้คนล้วนมองดูคนจรจัดด้วยความตื่นตระหนกฟังไม่ออกว่าคนผู้นี้กล่าวอันใดอีจับซาคลายเข้าใจคลายยังไม่เข้าใจ ขณะจะติดตามไปถามไทยคนจรจัดก็จากไปจนไร้ร่องรอยคนผู้นี้แม้เดินช้ายิ่งแต่ชั่วพริตตาก็สาบสูญไร้ร่องรอยกระทั่งเสียงยังไม่ได้ยินสิขอหนังพึ่มพำว่าประหลาดข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนผู้นี้คุ้นหน้านักคนขับรถสูงอายุพึมพำว่าประหลาดแท้คนผู้นี้กล่าวอันใดกันแน่อี้จับซาเดินถึงเบื้องหน้าอีกฝ่ายกล่าวว่าคำพูดที่มันกล่าว ผู้อื่นอาจไม่เข้าใจแต่ว่าเราเข้าใจคนขับรถสูงอายุส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามอีจับซากล่าวว่ามีเพียงแต่เราเข้าใจท่านก็เข้าใจคนขับรถสูงอายุปิดปากลงแต่ใช้สายตาที่ตื่นเต้นสงสัยมองดูอี้จับซาอี้จับซากล่าวว่าเมื่อยี่สิปีก่อนยอดฝีมือที่เข้มแข็งที่สุดของตระกูลแฮ่โหมิใช่จึงจูคนปัจจุบันแฮ่โหเต็งซัวคนขับรถสูงอายุถามว่า มิใช่จึงจูผู้เท่าเป็นผู้ใดอีจับซากล่าวว่าเป็นตีตีของมันนามแห่โหป่วยสัวคนขับรถสูงอายุกล่าวแต่ว่าอีจับซาชิงกล่าวว่าแต่ว่าแห่โหป่วยสัวหายสาบสูญไปตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนจนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ร่องรอยของมันคนขับรถสูงอายุทอดถอนใจกล่าวว่าเกรงว่าท่านผู้เท่าตายไปนานแล้วอีจับซากล่าวว่า ชาวบูลิมเข้าใจว่ามันตายแล้วตอนนี้เราค่อยทราบว่ามันยังไม่ตายคนขับรถสูงอายุกล่าวว่าท่านทราบได้อย่างไรอี้จับซากล่าวว่าเพราะว่าเราล่วงรู้ร่องรอยของมันแล้วคนขับรถสูงอายุกล่าวว่าท่านผู้เฒ่าอยู่ที่ใดอี้จับซากล่าวว่าอยู่ที่นี้เขาจับจ้องมองตาของคนขับรถสูงอายุกล่าวย้ำที่ละคำว่าแห่โหป่วยซัวคือท่าน ม่นพลบค่ำคลี่คลุมลงสายลมทวีความเยียบเย็นทีละน้อยร่างที่ห่อตัวของคนขับรถสูงอายุยืดตรงทีละน้อยดวงตาที่ชราฟ้าฟ,า,ฟางพลันทอประกายขึ้นมาเป็นประกายอันเจิดจ้าซึ่งมีแต่ยอดฝีมือที่แท้จริงจึงพึงมีอี้จับซากล่าวตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนท่านก็รับทราบ13กระบี่่าชีวิตมาแล้วเขาอธิบายว่าเมื่อยีปีก่อนบนยอดเขาหัวซัว การสึกระหว่างท่านกับปิดาผู้ล่วงลับมากว่าผู้อื่นไม่ทราบเรากลับทราบได้คนขับรถสูงอายุกำมือแนบแน่นอี้จับซากล่าวสืบตอการศึกครั้งนั้นท่านพ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของบิดาผู้ล่วงลับ20ปีมานี้ท่านคงศึกษา13กระบี่ร่าชีวิตจนปลุกปร่งเพราะว่าท่านคิดหาโอกาสแก้แค้นให้จงได้คนขับรถสูงอายุพลันทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายมันตายเร็วเกินไป อีจับซากล่าวว่าเนื่องเพราะท่านศึกษา13กระบี่ร่าชีวิตจนปลุกโรงดังนั้นจึงทราบว่านอกจาก13กระบี่แล้วยังมีกระบี่ที่14และคิดค้นวิธีทำาลายนั้นนอกมาเขาทอดถอนใจแล้วกล่าวนอกจากท่านแล้วในโลกเกรงว่าไม่มีบุคคลที่สองอีกคนขับรถสูงอายุไม่ปฏิเสธอีจับซากล่าวอีกว่าศีขคอนังไม่ว่าหลบหนีไปที่ใดล้วนไม่อาจหนีรอดจากเงื้อมือของแห่โหแฉ เพราะสืบเนื่องจากท่านเช่นกันคนขับรถสูงอายุส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามอีจับซากล่าวว่าหวยเอี่ยมซิงเองเหยีย่ววิเศษเปลวอ,อักคีมีความสามารถในการสืบสอะไล่ล่าได้รับการกล่าวขวัญตั้งแต่20ปีก่อนคนขับรถสูงอายุกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าท่านขายทราบเรื่องไม่น้อยอีจับซากล่าวว่าไม่น้อยจริงดวงตาคนขับรถสูงอายุศาสตร์ประกายเย็นเยียบดุดกระบี่อีกรา ท่านคงทราบว่าเหตุใดเราจึงหายสาบสูญหลังจากที่หายสาบสูญฉะนไหนยังลดตัวเป็นบ่าวทำงานเป็นคนขับรถของแห่โห่แชร์อีจับซากล่าวเสียงราบเรียบว่าเรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทราบเขาไม่จำเป็นต้องทราบจริงเนื่องเพราะนี่เป็นความลับของผู้อื่นเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นแต่ว่าเขาไม่ใช่ไม่ทราบจริงๆการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างพี่ชายน้องชาย ความสัมพันธ์ฉันชูสาวระหว่างผู้มีศัก์เป็นอากับพี่สะใภ้ความพลาดพลั้งภายใต้อารมณ์ชั่วแล่นกลายเป็นเรื่องเสียใจไปชั่วชีวิตนี่ความจริงเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมที่มักบังเกิดขึ้นในตระกูลใหญ่หาได้จำกัดที่ตระกูลแห่โหไม่เพียงแต่ชื่อเสียงและประกายรัศมีของตระกูลแห่โหเพียงพอกับการสร้างความพร่าพรายแก่สายตาชนชาวโลกทำให้ผู้อื่นมองไม่เห็นเรื่องราวอันอื้อเฉาว และบังเกิดเป็นโศกนาฏกรรมเหล่านี้ครั้งกระโน้นแห่โหป่วยซัวหายสาบสูญเพราะว่าเขากับพี่สะพ้ายมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือไม่หลังจากที่หายสาบสูญแโฮโหปว่วยซัวยังย้อนกลับมายินยอมลดตัวเป็นบ่าวขับรถให้แก่แห่โหแชเพราะสาเหตุใดหรือว่าแโ่โหแชเป็นลูกชู้ซึ่งเกิดจากบาปสวสัดครั้งนั้นอี้จับซาไม่ต้องครุ่นคิดคาดเดาไป เนื่องเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอี้จับซาไม่จําเป็นต้องทราบและไม่คิดใครทราบคนขับรถสูงอายุยังจับจ้องมองอี้จับซาใช้สายตาที่ไม่ชราฟ้าฟางอีกต่อไปมองดูอีกฝ่ายอี้จับซาไม่ได้หลบสายตาของฝ่ายตรงข้ามคนผู้หนึ่งหากไม่ละอายแก่ใจก็ไม่จําเป็นต้องหลีกหนีไม่ว่าอะไรล้วนไม่จําเป็นต้องหลีกหนีคนขับรถสูงอายุพลันถามคําถามประหลาดข้อหนึ่งเขาถามว่า ตอนนี้ท่านใช้แ่อะไรอีจับซาตอบว่าแ่อีอี้ที่แปลว่านางแอนคนขับรถสูงอายุถามย้ำว่าท่านหรือคืออี้จับซาอีจับซาตอบรับว่าใช่คนขับรถสูงอายุถามอีกว่าท่านเป็นบุตรชายของเท่าแ่ห่อจริงๆอีจับซาตอบรับว่าใช่คำถามเหล่านี้มีเพียงถามอย่างประหลาดทั้งยังชวนพิศวงคนที่ตอบคำถามก็ชวนพิศวงเช่นกัน คำถามเหล่านี้ความจริงเป็นวาจาไราสาระเมื่อเป็นวาจาไร้าสาระก็ไม่จําเป็นต้องตอบแต่อี้จับซามีอาจไม่ตอบเนื่องเพราะเขาทราบว่าคําพูดเหล่านี้ไม่ใช่วาจาไร้าสาระคําพูดหลังจากนี้ของคนขับรถสูงอายุต้องมีใช่วาจาไร้าสาระคนขับรถสูงอายุกล่าวว่าท่านเมื่อเป็นบุตรชายของเท่าแท่หอเราความจริงสมควรฆ่าท่านอี้จับซาไม่กล่าวกะไร เขาเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุคนนี้ในสายตาของชาวบูลิมความอัปยศจากความพ่ายแพ้เป็นความแค้นที่ไม่มีวันลบเลือนได้ความแค้นจะต้องชำระล้างคนขับรถสูงอายุกล่าวว่าเมื่อครู่เราคิดใช้ท่าเพลงกระบี่ที่ท่านคิด้นขึ้นฆ่าท่านเขาทอดถอนใจยาวแล้วกล่าวน่าเสียดายแห่โหแชมืออ่อนเกินไปความเปลี่ยนแปลงในท่ากระบี่ของท่านก็น่ากลัวเกินไปอีจับซากล่าวว่า มันไม่ได้มืออ่อนเพียงแต่มันสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองคนขับรถสูงอายุนิ่งเงียบงันอี้จับซาก่ลาวว่าถ้ากระบี่ของเรายังขาดความชำนาญดังนั้นผู้ที่ลงมือเมื่อครู่หากเป็นท่านเราอาจตายใต้คมกระบี่ของท่านแล้วคนขับรถสูงอายุก็ยอมรับคนจรจัดนั้นมองทะลุปลุโป่งจริงๆคนผู้นั้นที่แท้เป็นใคร ต่ำใต้เต็มไปด้วยยอดคนพิสดารผู้อื่นไม่ไม,ไม่ต้องการเปิดเผยศักดิ์ศรีแท้จริงท่านใยญ่ต้องสืบสาวเราเรื่องไปอีจับซากล่าวถามว่าตอนนี้คนขับรถสูงอายุชิงกล่าวว่าตอนนี้แตกต่างไปอีจับซาถามว่าแตกต่างที่ใดคนขับรถสูงอายุกล่าวว่าตอนนี้ท่านบังเกิดความเชื่อมั่นต่อท่ากระบี่นั้นแม้กระทั่งเรายังทำลายไม่ได้อีจับซากล่าวว่าท่านอย่างน้อยสมควรทดลองดู คนขับรถสูงอายุตัดบดว่าไม่จําเป็นอีจับซาทวนคําไม่จําเป็นคนขับรถสูงอายุกล่าวว่ามีเรื่องบางประการที่ท่านไม่จําเป็นต้องทราบและมีเรื่องบางประการที่เราไม่จําเป็นต้องทดลองดูไม่รอให้อีจับซาเอ่ยปากกล่าวอีกว่าเมื่อยีสิปีก่อนเราพ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของท่านยี่สิปีให้หลังแห่โหแชก็พ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของท่านเราใหญ่ต้องทดลองอีก เขาแม้กล่าวอย่างเฉืยชาแต่น้ำเสียงแฝงความสะทกสะท้อนอย่างบอกไม่ถูกอีกจับซาเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายคนขับรถสูงอายุที่สะทกสะท้อนอาจไม่ใช่การศึกเมื่อครั้งกระโน,น้นหากแต่เป็นความพ่ายแพ้ในวันนี้เนื่องเพราะเขาพบว่าบุตรชายของตัวเองสู้บุตรชายของผู้อื่นไม่ได้นี่จึงเป็นความพ่ายแพ้ที่แท้จริงเป็นความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงพ่ายแพ้โดยที่ไม่อาจกอบกู้แก้ไข อให้เขาฆ่าบุตรชายของผู้อื่นจะมีประโยชน์ใดคนขับรถสูงอายุกล่าวอย่างเช่มช้าว่าวันนี้ตระกูลแห่โายแพ้แล้วท่านสามารถนำคนของตระกูลแห่โหไปเขาตระเตรียมยกสิคอหนังให้แก่อี้จับซาเขาไม่ต้องการสะพายเช่นนี้อีกอี้จับซากล่าวว่าเราไม่คิดนำผู้ใดไปคนขับรถสูงอายุถามย้ำว่าท่านไม่คิดจริงๆอี้จับซาสัานศีรษะกล่าวว่าเราเพียงคิด แก้วตาของคนขับรถสูงอายุหดเล็กลงกล่าวว่าต่อให้ท่านต้องการศีรษะของเราเราก็สามารถมอบแก่ท่านอีจับซายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราเพียงต้องการม้าตัวหนึ่งม้าเร็วตัวหนึ่งนี่เป็นม้าเร็วตัวหนึ่งจริงๆอีจับซาเร่งม้าห่อตะบึงโดยปราศจากความทะนุถนอมม้าเร็วที่ผ่านการคัดเลือกจากฝูงม้านับหมื่นตัวเขายังไม่ถนอมเรี่ยวแรงของตัวเองเขาไม่มีความมั่นใจ ไม่มีความหวังต่อการศึกระหว่างเขากับซาเสียวเอียเนื่องเพราะเขาทราบว่าไม่มีผู้ใดทำลายท่ากระบี่ของซาเสียวเอียนั้นได้ไม่มีเด็ดขาดอีจับซาเพียงหวังว่าสามารถรุดถึงหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าก่อนคนหนุ่มไร้น้ำใจหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าปลูกอิงยอดเขาหันหาสายน้ำสายน้ำเป็นทะเลสาบวารีเขียวยอดเขาเป็นยอดเขาเมฆมรกต หมู่บ้านปลูกสร้างในแบบโบราณและใหญ่โตโอรานอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่แทดเจียผู้ที่คิดไปยังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าจะต้องแสดงความจำนงต่อเท่าแก่เจียผู้นี้เท่าแก่เจียเป็นเจ้าของร้านสุราเล็กๆเรียกว่าเหงหวยชึงอีจับซาพอเร่งรุดถึงร้านสุราแหงหวยชึงหมาก็ล้มตายลงดีที่อีจับซายังไม่ล้มลง อี้จับซาโถมเข้าไปคิดสอบถามเท่าแก่เจียดูว่าคนหนุ่มไร้น้ำใจไปยังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าแล้วหรือไม่เขาไม่จำเป็นต้องถามเนื่องเพราะเขาพอโถมเข้าไปก็ได้รับคำตอบเป็นคำตอบที่ปรากฏชัดกับตา